กลับมาเริ่มต้นพานไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์<ฆ>อย่างไรมอนแลนกันหน่อยนะครับเพิ่งจะแต่งตั้งซ e o คนใหม่นะครับล่าสุดก็ประกาศบอกว่าตั้งเป้าว่าปีนี้จะกลับมามีกําไรหลังจากที่ปีที่แล้วขาดทุนนะครับเพราะว่ามีการโอนโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับมีการเตรียมดันเอาสินทรัพย์เข้าสู่กองรีดแล้วก็เปิดตัวอีกสาโครงการใหม่มูลค่ารวมๆแล้วมากกว่า16,000ล้านบาทด้วยนะครับและตะซอยงาดําเข้ม ประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากคุณเบรนตันจัสตินมอร์เรโลประธานเจ้าที่บริหารคนใหม่ของไรมอนด์แลนดหรือว่าหุ้น RML บอกว่าทางบริษัทคาดหวังว่าผมประกอบการปีนี้จะพลิกมามีกำไรจากที่ปี2566ขาดทุนอยู่836.9ล้านบาทครับปัจจัยหนุนคือการโอนโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเชด12ซึ่งมีการขยายโครงการอาคารสำนักงาน QCC เพลินจิตเข้ากองรีด ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับโดยต้องเพิ่มอัตราการเช่าพื้นที่เป็นร้อยละ70-80ตามเกณฑ์ของกองรีดจากปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ60คาดว่าจะขายเข้ากองรีดในไตรามาสที่4ของปีนี้ซึ่งก็จะทําให้บริษัทมีกําไรพิเศษเข้ามาหนุนผลการดำเนินง,งานได้ด้วยครับขณะที่เป้ายอดขายและก็รายได้ในปี2,567 ยังอยู่ระหว่างการประเมินครับแต่วางแผนว่าจะเปิดโครงการใหม่3โครงการมูลค่ารวมคือ16,000ถึง17,000ล้านบาทแต่แก่โครงการคอนโดมิเนียมที่ทองหล่อหนโครงการครับมูลค่า3,000ล้านบาทโครงการวิลล่าที่กำมลราภูเก็ตมูลค่า12,000ล้านบาทแล้วก็โครงการบ้านเดี่ยวอัลต้าลักชัวรีริมแม่น้ำเจ้าพระยานหนึ่งหลังราคาขายมากกว่า1 0 0 0ล้านบาทครับ ตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติและก็คนไทยเตรียมจะเปิดตัวในไตรมาสที่4ครับทางบริษัทดังได้ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมมีความสนใจจะเข้าลงทุนในยุโรปและออสเตรเลียเนื่องจากมองว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีครับ ประกอบกับบริษัทต,ต้องการผลักดันให้ RFL เป็นแบรนด์ระดับ international ภายใน3-5ปีซึ่งทำให้ต้องมีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศเพิ่มเติมอาจจะเป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศที่จะเข้าไปลงทุนโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี2,568นะครับนอกจากนี้ทางบริษัทก็มีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติม,ตมครับเพื่อน,นามารองรับการลงทุนในอนาคตโดยจะมีการจัดตั้งกองทุนในรูปแบบ private equity fund เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหวังว่าจะดึงดูดนักลงทุนให้สามารถมีส่วนร่วมในกองทุนนี้ได้ครับและก็ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้และมูลค่ากองทุนไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาหุ้นของไรมอนดแลนดเช้าวันนี้51สตางค์ราคายัางไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ยังคงอยู่กันกับผู้ประกอบการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะ,คะแต่ว่าเป็นเจ้าใหญ่อย่างแสนสิริค่ะแสนสิริเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่สามารถเดินหน้ากวาดยอดขายได้อย่างต่อเนื่องค่ะทําผลงานในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะทายอดขายไปได้ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทซึ่งทางบริษัทก็แจ้งนะคะว่าโครงการแนวราบเนี่ยยังถือว่าเป็นโครงการที่ยอดทิตเพราะว่ามีดีมานสูงอย่างต่อเนื่องคุณอุทัยอุทัยแสงสุขกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนเิริบอกถึงรายละเอียดผลการดําเนินงานไตรมาสแรกกัน บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง1 2 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ80,00ล้านบาทคอนโดมิเนียม4 0 0 0ล้านบาทยอดขายรวมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ23จากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่วางเอาไว้52,000ล้านบาทส่วนยอดโอนค่ะไตรมาสแรกทําได้สูงถึง9,700ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการแนวราบ7,500ล้านบาทคอนโดมิเนียม2,200ล้านบาทขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาสแรกมีจํานวนทั้งสิง 7โครงการมูลค่ารวม9,400ล้านบาทนอกจากนี้นะคะช่วงไต,ตรมาสแรกแสนสิริยังประสบความสำเร็จสามารถปิดการขายรวดไปถึง12โครงการทั้งแนวราบแล้วก็คอนโดมิเนียมมูลค่ารวม12,000ล้านบาท ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาสสองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนเริคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นแรงหนุนที่สําคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่องรวมทั้งการผลักดันโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นขณะที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนรายใหญ่ก็เริ่มมีความมั่นใจในการช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่แล้วก็มอบ แคมเปญการตลาดสู่กลุ่มลูกค้ายอย่างต่อเนื่องในส่วนของแสนสุรินะคะวางแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่รา,ราวๆ11โครงการมูลค่ารวม12,000ล้านบาทสำหรับไฟมัดสแนวราบจะเปิด5โครงการมูลค่า4.200ล้านบาทคอนโดมิเนียม6โครงการมูลค่า7.800ล้านบาท มาดูมุมมองเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์นะคะที่มีต่อผลงานในไตรามาสแรกของแสนสิริทางหลักทรัพย์ดาอประเทศไทยค่ะมองเป็นกลางจากยอดพรีเซลที่ยังใกล้เคียงคาดการณ์ขณะที่แนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเชื่อว่าจะทยอยดีขึ้นจากแผนการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นซึ่งจะทําให้แนวโน้มพรีเซลในช่วงที่เหลือมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากยอดขายแล้วก็ยอดโอนไตรามาสแรกที่ออกมาทําให้ดาโอประเมินกําไรเบื้องต้นสําหรับไตรามาสแรกของปีที่ประมาณพันล้านบาทดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรามาสก่อนหน้าส่วนแนวโน้มกําไรปกติตั้งแต่งวด มัดส2ไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นตามโครงการใหม่ที่โอนมากขึ้นทําให้คาดการกําไรปกติทั้งปีนะคะอยู่ที่4,600ล้านบาทลดลงประมาณร้อยละ5จากปีที่แล้วขณะที่กลยุทธ์การลงทุนสําหรับสิริฝ่ายวิจัยของดาอแนะนําถือค่ะราคาเป้าหมายบาท80ตางโดยมองว่ายอดโอนที่เร่งตัวในช่วงครึ่งปีหลังจะทําให้ราคาหุ้นกลับมาเอาเอรร์มได้ขณะที่ราคาแสนสิริเช้านี้เปิดมาปรับตัวร่วงลงเล็กน้อยนะคะราคาอยู่ที่บาท66สตางค่ะ มาดูคําเตือนจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงนักลงทุนกันหน่อยนะครับตลาดหลักทรัพย์เตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของบร,ริษัทสบายเทคโนโลยีนะครับหลังจากสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวครับผลจากการตรวจสอบสภาพการซื้อขายหุ้นสบายระหว่างวันที่3และ4เมษาย,ยนที่ผ่านมาพบว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปต่ำสุดข,ข,ของวันหรือว,รว่าร่วงติดฟลอร์สองต่อเนื่องกัน2วันทําการหรือลงไปกว่าร้อยละ51ครับ โดยเฉพาะการซื้อขายเมื่อวานนี้คือ4เมษายนราคาหุ้นลงไปที่ฟลอร์จนไม่มีคําเสนอซื้อหรือบิดหลงเหลืออยู่เลยครับตั้งแต่เปิดตลาดแล้วก็ส่งตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนมาปีการซื้อขายที่2บาท26สตางค์นะครับลดลงไปร้อยละ30ด้วยกันครับ นอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ขายกระจุกในบุคคลบางรายเท่านั้นโดยเฉพาะในวันที่4เมษายนร้อยละ85ของปริมาณซื้อขายรวมเป็นการขายข,ายของบุคคลที่ถูกฟอสเซลจากราคาที่ลดลงมากในวันก่อนหน้าแต่ในสัดส่วนของการ s ชอร็อตเซลลิงณวันที่4เมษายนพบว่าภาคเช้าไม่มีรายการชอร็อตเซลลิงขณะที่3วันในวันที่3เมษายนมีสัดส่วนชอ็อตเซลลิงที่ร้อยละ0.2ของปริมาณการซื้อขายซึ่งการขายทั้งหมดเป็นรายย่อยครับ จากความผันผวนของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลทางด้านการซื้อขายและสารสนเทศข,ของสบายอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายส่วนสบายเทคโนโลยีได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆทางธุรกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์แต่อย่างใดราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงเกิดจากปัจจัยภายนอกและสภาวะการอื่นๆซึ่งไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมของบริษัทครับ อย่างไรก็ตามบริษัทมีหักมีพัฒนาการที่ส่งผลต่อการเนินธุรกิจที่สําคัญบริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปราคาหุ้นของสบายเทคโนโล,โลยีเช้าวันนี้1นึบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ลดลงไปอีก15.49%เซครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N ช่อง16 จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ